สวัสดีค่ะพัทรวรินทร์รัตนมงคลกุลนักฟิสิกส์การแพทย์ประจำหน่วยงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ค่ะสำหรับหน่วยงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์นะคะเป็นงานที่นำสารเภสัชรังสีค่ะมาใช้ประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาผู้ป่วยค่ะโดยที่เราจะมีการบริหารสารเภสัชรังสีให้แก่ผู้ป่วยด้วยการฉีดการรับประทานหรือการสูดดมเข้าสู่ร่างกายค่ะซึ่งเมื่อสารเภสัชรังสีเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยแล้วค่ะจะไปยังอวัยวะเป้าหมายค่ะแล้วมีการแผ่รังสีออกมาซึ่งเราจะสามารถนับวัดปริมาณรังสีและแปลผลออกมาได้ค่ะสำหรับงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในหน่วยงานนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันค่ะ1คืองานด้านการตรวจวินิจฉัยค่ะจะเป็นการดูการกระจายตัวของสารเภสัชรังสีในอวัยวะที่สนใจค่ะซึ่งจะนำไปสู่การวินิจฉัยความผิดปกติที่เกิดขึ้นในอวัยวะนั้นๆค่ะซึ่งการตรวจหลักๆก็อย่างเช่นการตรวจสแกนกระดูกหรือโบนสแกนการตรวจหัวใจเช่นมูกาสแกนและการตรวจต่อมไทรอยด์เป็นต้นค่ะค่ะสำหรับการตรวจโบนสแกนหรือสแกนกระดูกนะคะเป็นการตรวจเพื่อหาตำแหน่งหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในกระดูกค่ะซึ่งการตรวจนี้ค่ะจะนิยมทำในผู้ป่วยมะเร็งจะทำให้สามารถดูระยะของโรคและดูว่ามีการแพร่กระจายของมะเร็งมายังกระดูกได้หรือไม่ด้วยค่ะสำหรับการตรวจหัวใจนะคะเช่นมูกาสแกนค่ะจะเป็นการตรวจเพื่อดูการทำงานของหัวใจห้องล่างของผู้ป่วยค่ะและสำหรับการตรวจต่อมไทรอยด์ค่ะจะทำให้เห็นขนาดแล้วก็ตำแหน่งของต่อมไทรอยด์ค่ะรวมถึงเห็นลักษณะการกระจายตัวของสารเภสัชรังสีในต่อมไทรอยด์ซึ่งจะช่วยให้สามารถประเมินการทำงานของต่อมไทรอยด์ได้ด้วยค่ะ2คืองานด้านการรักษาค่ะจะเป็นการใช้สารเภสัชรังสีค่ะในการรักษาผู้ป่วยเช่นการใช้ไอโอดีน131ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษหรือมะเร็งต่อมไทรอยด์ค่ะแล้วก็มีการใช้ซามาเรียม153ค่ะในการบรรเทาการปวดสำหรับผู้ป่วยที่มีการแพร่กระจายของมะเร็งมายังกระดูกค่ะ 3. งานด้านคลินิกไทรอยด์ค่ะเป็นการบริการทางคลินิกค่ะเพื่อตรวจดูความผิดปกติของต่อมไทรอยด์รวมถึงติดตามผลการรักษาโรคไทรอยด์ในผู้ป่วยค่ะส่วนด้านที่4คืองานด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีค่ะซึ่งเป็นส่วนที่ดูแลความปลอดภัยทางรังสีให้แก่ผู้ป่วยผู้มารับบริการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและก็สิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งบริบทงานที่สำคัญของงานด้านนี้คือการตรวจวัดความเปรอะเปื้อนทางรังสีการวัดความรั่วไหลของรังสีและการกำจัดกากกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นในหน่วยงานค่ะสำหรับผู้ป่วยที่มารับการตรวจนะคะเมื่อผู้ป่วยได้รับสารเภสัชรังสีแล้วจะมีการนำผู้ป่วยเข้าตรวจด้วยเครื่องมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ค่ะเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือภาพไว้ใช้ในการแปลผลค่ะซึ่งในปัจจุบันเครื่องมือที่สำคัญก็จะมีอย่างเช่นหนึ่งคือเครื่องสเปกค่ะเป็นเครื่องถ่ายภาพที่ใช้ดูการทำงานของอวัยวะต่างๆค่ะซึ่งสามารถสร้างภาพได้ทั้ง2มิติและสามารถเก็บข้อมูลในแต่ละมุมโดยหมุนรอบตัวผู้ป่วยเพื่อให้ได้ภาพ3มิติด้วยค่ะและเครื่องที่2ก็คือเครื่องสเปก CT ค่ะเป็นการนำเทคโนโลยี2เทคโนโลยีมารวมกันคือเครื่องสเปกแล้วก็เครื่อง CT ค่ะทำให้เห็นข้อมูลทางกายวิภาคจากภาพ CT ได้ค่ะซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุตำแหน่งของรอยโรคได้ชัดเจนแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นค่ะเครื่องที่3คือเครื่องไทรอยด์อัพเทคค่ะเป็นเครื่องที่ใช้ในการตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ค่ะหน่วยงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีมีความพร้อมที่จะให้บริการได้มีประสิทธิภาพขอบคุณค่ะ